เวที QuickSap Idol Contest 2024ค้นหา QuickSap Idol ผู้เข้าประกวดสุดแซ่บแห่งปีชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทQuickSap เปิดโอกาสชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมีความแสบมีความแซ่บพร้อมมาแจ้งเกิดบนเวที QuickSap Idol คนแรกในประเทศไทยบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป QuickSap จัดงานใหญ่เปิดเวทีประกวด QuickSap Idol Contest 2024ให้โอกาสคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-25 ปีที่พกความมั่นใจและกล้าแสดงออกมาร่วมปลดปล่อยความสามารถแบบไม่มีขีดจำกัดเพื่อคว้ามงแจ้งเกิด QuickSap Idol พร้อมรับเงินรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทและมีโอกาสร่วมงานกับ QuickSap ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆและโอกาสต่อยอดก้าวสู่สายงานบันเทิงอย่างเต็มภาคภูมิค่ะการแถลงข่าวโครงการ QuickSap Idol Contest ปี2024เป็นปีแรกของทาง QuickSap นะครับที่จะคัดหาบุคคลที่มีความสามารถเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาสู่ในครอบครัวของ QuickSap ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับ QuickSap ในปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปครับใช่ครับปีนี้ก็ครับใช่ใช่ก็คือเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็วันนี้เป็นการรอบออดิชั่นเราก่อนหน้านี้เรามีออดิชั่นนะครับผ่านออนไลน์มาแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราได้น้องๆทั้งหมด30คนที่ผ่านเข้ารอบอะครับมาวันนี้คือจะเป็นเปิดตัวซีนเปิดตัวผู้เข้าประกวด30คนนะครับในส่วนของที่จะเข้ารอบแล้วก็มีไฟแนลโชว์วันที่9ธันวาคมนะครับผมนะคะเราจะเป็นกิจกรรมออนไลน์นะคะเพราะว่าเราต้องให้ความสำคัญนะคะปัจจุบันนี้โลกออนไลน์ค่อนข้างที่จะก้าวไกลมากๆนะคะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนะคะให้น้องๆทำกับคลิกแซดนั่นเองค่ะเกมง่ายๆเลยฮะของการประกวดครั้งนี้ก็คือ2สอนะคะสอแรกก็คือแสบก็คือมีความแสบมีความมั่นใจความเปรี้ยวความเผ็ดอยู่ในตัวเองหลักๆก็คือความมั่นใจและอย่างที่สองก็คือมีความสามารถในการดึงความแสบนั้นออกมาโชว์ให้กับคนรอบข้างได้เห็นนะครับวิวิก็ได้ช่วยออดิชั่นน้องๆนะคะจริงๆมีผู้สมัครเข้ามาเยอะมากๆนะคะแต่ที่เห็น30ท่านนี้นี่คือแบบหัวกะทิคัดมาแล้วว่าแสบจริงซ่าจริงนั่นเองแน่นอนเลยครับผู้ชนะก็จะร่วมเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของทางควิกนะคะผมเซ็นสัญญาตรงนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมของควิกรถโชว์ต่างๆนะคะไปตามบูธหรือว่ามีกิจกรรมเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทก็อันนี้ก็จะร่วมกับทางควิกได้เลยครับผมครับหลักๆก็คือถ้าควิกแสบมีกิจกรรมมาในปีหน้าก็จะเชิญน้องๆกลุ่มนี้รวมทั้งกลุ่มผู้ที่ชนะด้วยนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็จะผลักดันความสามารถของน้องๆในแต่ละด้านที่ต่างกันเช่นบางคนอาจจะเก่งร้องเพลงเก่งเต้นก็คือเราก็จะผลักดันไปในทางนั้นครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ในการเข้ามาในโครงการนี้ในปีถัดไปครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เข้าประกวดทุกคนนะครับว่าให้ทำให้เต็มที่มั่นใจแล้วก็โชว์ศักยภาพออกมาให้เต็มที่ครับเชื่อว่าน้องๆทุกคนมีความแสบอยู่ในตัวครับโชว์กันออกมาให้กรรมการได้เห็นครับค่ะยังไงก็ให้น้องๆนะคะเต็มที่สู้ๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยแสดงความมั่นใจออกมานะคะเหมือนที่พี่คัดมาแล้ว30ท่านเนี่ยพี่คิดว่าทุกคนทำได้แน่นอนก็ฝากถึงน้องๆผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับก็ทำให้เต็มที่นะครับแสดงตัวตนออกมาทำให้แซ่บให้สุดสวงไปเลยนะครับก็โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาไม่ว่าจะเป็นสกิลเดินแบบสกิลการเป็นไอดอลนะครับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าการขายของให้กับทางควิกนะครับอันนี้ฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนครับ